ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Cursor Highlighter นะครับอย่างที่เห็นบนจอภาพนี้ว่าถ้าเกิดผมเคลื่อนตัวเมาส์พอยเตอร์ไปที่ไหนก็ตามอาจจะมีตัวไฮไลท์เป็นสีเหลืองตามไปด้วยทำให้ถ้าเกิดใครทำคอร์สe-learning หรือทำคอร์สออนไลน์เนี่ยการสื่อสารระหว่างผู้บรรยายกับผู้รับฟังมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าเรากำลังมองไปที่จุดเดียวกันโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติเราต้องพิมพ์อะไรนะครับในขณะที่เราต้องพิมพ์เนี่ยตัวเคอร์เซอร์มันจะไม่ได้เป็นตัวเมาส์พอยเตอร์แล้วมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า i-beam เป็นเหมือนตัว i นะครับการมีตัวไฮไลท์เตอร์จะทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นเยอะมากตัวไฮไลท์เคอร์เซอร์ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในไฮไลท์เคอร์เซอร์ที่ยอดนิยมนะฮะเนื่องจากว่าสามารถที่จะตั้งค่าอะไรได้เรียกว่าที่จำเป็นได้ดีแล้วก็มีความคล่องตัวในการใช้งานเยอะนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าตัวไฮไลท์เนี่ยจะให้มีขนาดเล็กใหญ่สมมติอันนี้เล็กไปผมอาจจะปรับขึ้นมาเป็นสัก75อู้700กว่าก็เยอะไปเนาะกลับไป75ครับก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะเราสามารถปรับความทึบเพื่อให้เห็นชัดขึ้นถ้าอันนี้มันจางไปก็อาจจะปรับสัก180ก็จะมีความเข้มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้มเกินไปก็ต้องระวังเพราะมันจะไปบังตัวข้อความที่เราไฮไลท์อยู่ให้มองเห็นไม่ชัดเราสามารถกำหนดได้ว่าถ้าเกิดเราคลิกซ้ายให้เป็นไฮไลท์สีอะไรนะครับแล้วคลิกขวาผมเนี่ยเห็นไหมฮะคลิกขวาผมถ้าเราไม่เอาก็กดตรงนี้นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนโหมดนะครับนอกจากตัวไฮไลท์เนี่ยเราเปลี่ยนตัวเป็นพิกเจอร์ไฟล์ได้ซึ่งกรณีนี้เราอาจจะเลือกไอคอนอะไรที่มันสื่อสารหรือมีขนาดใหญ่กว่าทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะแล้วก็รวมถึงเราสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดโฟกัสซึ่งเป็นตัวไฮไลท์อย่างที่เห็นการเปลี่ยนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาคลิกที่ตัวซอฟต์แวร์เสมอนะครับเราสามารถมาที่ฮอตคีย์แล้วก็ตั้งได้ว่าถ้าเกิดเรากดปุ่มคีย์อะไรให้เขาเปลี่ยนโหมดแต่ละอันเพื่อประสิทธิภาพในการนำเสนอให้มากขึ้นนะฮะแต่ต้องบอกว่าตัวผมเองผมใช้ตัวไฮไลท์เตอร์เป็นหลักเราพูดถึงความสามารถของตัวเคอร์เซอร์ไฮไลท์เตอร์ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาติดตั้งโปรแกรมกันบ้างเราไปที่อันแรกคือเนื่องจากไอ้ตัว Cursor Highlighter เนี่ยเป็นสคริปต์ที่เขียนอยู่บนโปรแกรม Auto Hotkey ดังนั้นเราจะโหลดโปรแกรม Auto Hotkey มาก่อนโปรแกรม Auto Hotkey มีข้อดีครับมันไม่ได้เป็นโปรแกรมที่ทำงานแล้วฝังหรือเปิดอยู่ตลอดมันจะทำงานเมื่อเราเปิดอย่างเราเปิด Cursor Highlighter ขึ้นมามันก็จะค่อยทำงานเมื่อเราออกจาก Cursor Highlighter เขาก็หายออกไปนะครับดังนั้นมันจะเป็นโปรแกรมที่ไม่กินทรัพยากรเลยให้เรามาที่autohotkey.com นะครับมาที่ดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Current Versionหลังจากนั้นเราจะมาโหลดตัวสคริปต์ที่เป็นตัว Cursor Highlighter นะครับแล้วก็พิมพ์เป็น Auto Hotkey Cursor Highlighter อย่างที่เห็นอยู่บนจอภาพนี้เลยกด Enter ครับเราจะเห็นลิงก์ตัวแรกเลยครับเป็น Cursor Highlighter ตัว Auto Hotkey Community กดคลิกไปนะครับเลื่อนลงมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับถ้าเกิดใครต้องการดูวิธีการเซตอัพแล้วก็การใช้งานก็ดีครับเพียงแต่ว่าใช้เวลา18นาทีถ้าใครอยากขยี้รายละเอียดก็ลองมาดูได้ส่วนถ้าใครอยากจะลองใช้ตัว Cursor Highlighter เลยก็เท่านี้เองฮะเลื่อนลงมาตัวนี้ฮะจะเจอคำว่า All Version ก็เราจะโหลดตัวล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชัน 2.2 ดับเบิ้ลคลิกครับไปที่ Google Drive ออกขึ้นมาหน้านี้นะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะฮะเราจะได้เป็นไฟล์ตัวสคริปต์ที่ว่า AHK มาหลังจากเรามีตัวซอฟต์แวร์ทั้ง2ตัวนะครับเราจะดับเบิ้ลคลิกที่ตัว Auto Hotkey นะครับเพื่อทำการติดตั้งกด Express Installation ได้เลยนะครับเสร็จแล้วฮะ Exit โดยหลังจากเราติดตั้ง Auto Hotkey เรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดสคริปต์ตัว Cursor Highlighter ขึ้นมานะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมา2ครั้งก็เลยมีตัววงเล็บ1เราดับเบิ้ลคลิกตัวไฟล์ไหนก็ได้นะครับก็เท่านี้เองฮะเราจะเห็นว่าตัว Cursor Highlighter ทำงานแล้วถ้าเราอยากหยุดการทำงานเขานะครับก็แค่มาที่ไอคอนตัวนี้ฮะคลิกขวาแล้ว Exitนะครับเท่านี้เองทั้งตัว Auto Hotkey แล้วก็ตัวสคริปต์นี้ก็จะออกจาก memory ไปไม่มีอะไรที่จะฝังอยู่ให้เปลือง memory ของเครื่องเรานะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้งานสะดวกหน่อยถ้าเราคลิกใช้งานบ่อยๆนะครับผมก็จะนิยมลากเจ้าไฟล์ Cursor Highlighter เนี่ยมาที่ตัว Taskbar เลยตัวนี้จากนั้นผมก็แค่คลิกขวาแล้วก็เรียก Cursor Highlighter นะครับพอใช้เสร็จก็คลิกออกง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็กทำงานไม่กินทรัพยากรเลย